ชัยทียโสธรในเมืองนี่แหละครับเปิดเป็นร้านลาบเป็ดบางหน้าแต่ข้างในคุณผู้ชมนักข่าวเข้าไปบอกตกใจเลยเปิดเป็นผับเถื่อนแล้วที่สำคัญคือให้บริการเขาเรียกยันวางถึงเช้าดูดิคนดิโอ้โหคนแน่นมากแสดงว่านักเที่ยวรู้ว่าตรงนี้แหละมีจุดที่เราจะไปรวมพลยันวางก็ได้เจ้าหน้าที่รู้ไหมผมว่าคงเปิดมานานแล้วล่ะใช่ไหมทำไมเจ้าหน้าที่เพิ่งรู้เนี่ยนะฮะชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองนะครับนำโดยผู้ตรวจราชการของกรมชื่อว่าคุณรณรงค์ทิพย์สิริเนี่ยพาสมาชิกอส.บุกไปจับนะฮะภายในร้านลาบเป็ดแห่งนี้ชื่อว่าลาบเป็ดยโสเจนิมค่ะเปิดผับบนอาคารชั้นที่2ถึงเช้าเลยครับแล้วจุดนั้นน่ะนักข่าวบอกเฮ้ยมีวัดอีก3แห่งทั้งวัดชำนิอรรถการอยู่ตรงข้ามวัดสระบัวแล้วก็หน้าปากซอยวัดบรมนิวาสนะครับซึ่งก็แบบเป็นมีเสียงรบกวนโดยตลอดอ่ะชาวบ้านชาวช่องทนไม่ไหวก็ร้องเรียนให้ไปตรวจสอบจับกลุ่มร้านแห่งนี้เมื่อเข้าไปดูปุ๊บด้านล่างเนี่ยบริการขายอาหารครับด้านบนก็คือผับดีๆนี่เองเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกอะไรนะร้านลับๆอ่ะที่เขาชอบรีวิวนะฮะแล้วผับนี้ลับจริงครับเพราะว่าเปิดแบบลับๆเลยดัดแปลงเป็นห้องเก็บเสียงด้วยครับแสงสีเสียงนี่โอ้โหเขาเรียกว่าจัดเต็มใช่ไหมจัดเต็มใช่ไหมแล้วดูข้างล่างเมื่อกี้วัดชำนิคือมันใกล้วัดเนี่ยเราเปิดถึงเช้าแล้วเมื่อคืนไปเจอนะนักเที่ยวไม่ใช่น้อยนะ250รายได้อ่ะอยู่ในผับแห่งนี้ฮะแล้วก็มีจำนวน25คนอายุต่ำกว่า20ปีแล้วก็มีเยาวชนสัญชาติลาวอีก21คนมีเยาวชนสัญชาติไทย4คนนะครับแล้วยังมีพบว่าร้านจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวผิดกฎหมายอีก7คนด้วยโอ้โหกี่ข้อหาแล้วเนี่ยนะยังไม่นับรวมความผิดฐานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลากฎหมายกำหนดมีคำถามว่าเปิดมาขนาดนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้เนี่ยตำรวจรู้หรือเปล่านั่นน่ะสิชาวบ้านเล่าให้ฟังเคยไปร้องเรียนกับตำรวจที่สน.ปทุมวันนะครับรวมถึงสำนักงานเขตแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าสุดท้ายทนไม่ไหวต้องมาร้องกับกรมการปกครองแล้วเป็นยังไงฮะหลังจากนี้เนี่ยผมว่าคงมียกย้ายแล้วมั้งนะเดี๋ยวเขามีพาดหัวเด้งเข้ากรุอะไรแบบเนี้ยเพราะอะไรตำรวจต้องปล่อยให้ปกครองเขาไปดำเนินการทางสำนักตรวจแห่งชาติจะมีคำสั่งปิดสถานที่แห่งนี้ถาวรนะครับประสานกับกรุงเทพมหานครเอาผิดใช้อาคารผิดประเภทด้วยแน่นอนเดี๋ยวรอดูท่าทีปฏิกิริยากับเจ้าหน้าที่ในท้องที่ด้วยเหมือนกันครับค่ะคาดว่าน่าจะมีอีกหลายที่นะที่ว่าเปิดเป็นร้านลาบร้านอาหารตบตาแบบนี้นะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะ